าวชิกตัวมาแล้วจ้าสาวเอิญมาแล้วกินข้าวไปสาวเอิญยังเลยผู้ใดมาส่งเจ้าพี่สาวพี่สาวเจ้าซื้อหยังก่อนคืออายเจ้าซื้อเอิญพี่สาวมีผู้บ่าวแล้วแต่ว่าน้องมาท่านมีสิได้ผู้บ่าวรถดำแล้วมื้อนี้สาวเอิญน้องเอิญกับน้องอายเอาเต๋อหยิบสาวเอิญนะเต๋อหยิบก็ได้จะจุบบ่ปวดจะเทียสาวฉีกตั๋วนะครับสาวจ่ายตั๋วจ่ายบัตรคิวทีมงานชอโชคดีชนกิจแต่ว่าคนที่เรียกตัวมาก็คือเสียนมนอพันธิภานะครับเรียกตัวมาทำงานนะไม่ได้มาอย่างอื่นเดี๋ยวเจ้อ้อยจะเข้าใจผิดเสียเทพเยียบก็กินเขาอยู่บ้าจักเดียวเห็นสาวใจตัวนี่มันรถมันแรงสุขันนี่เออเฝ้าไปเบิ่งผู้สาวเนาะหน้าดำหมดแล้วสาวใจตัวหน้าดำหมดแล้วครับว่าย่านหน้าดำบ่ฮะทากันแดดแล้วเออกว่าจะเสร็จงานนี่สงสัยจะไหม้หมดแล้วครับที่เทนี่ก็ค่อนข้างคึกคืนนะครับพี่ต้นเนี่ยไม่รู้อยากเจอสาวบ้างหรือเปล่านะนี่บ่อดินยืนอยู่สูงๆครับเห็นแต่ตูดรถหกล้อครับไม่เห็นหน้าสาวคนจ่ายตั๋วเลยพี่ต้นโอ้กันชนเปิดมาเลยครับหนุ่มเต๋อกันชนเปิดมาเลยน่าจะไปเกี่ยวดินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยน่าจะไปเกี่ยวดินนะครับนี่จังหวะถอยแน่นอนเลยทางเริ่มยุบโอ้นี่ครับอ้าวได้โอกาสจอดคู่กันแล้วเอาเก็บภาพหน่อยยอดอัศวินแล้วก็ยอดขุนทรัพย์นี่ครับแพ็คคู่ครับแพ็คคู่ที่บ่อดินชอโชคดีชนกิจว้าดันขึ้นไปนิ่มๆหนุ่มเต๋อไปตามไปครับThank you.
ลียร์ทางแล้วครับเสี่ยหนุ่มกันชนหนุ่มเต๋อนี่ค่อนข้างที่จะจังหวะถอยนะครับโอ้เปิดไปเลยเสี่ยหนุ่มบอกทนดูไม่ไหวเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนจังหวะถอยเข้าอยู่ตรงนี้เราก็มีสาวดูด้วยนะครับสาวเอิญที่เขาจ้างวันเท่าไหร่เนี่ยฮะเอ้าเขาไม่ได้ตกลงแล้วค่าจ้างก่อนมาสิตอนแรกได้ยินมา200แสดงว่าพี่สาวเป็นคนรับงานเราก็ส่งน้องสาวมาแทนบ่เหม็นน้ำอยู่นี่แมนบ่เนาะเปิดประตูรับตัวยามไหนเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นน้ำเสียแล้วก็ค่อยๆดีมานะครับไม่รู้ว่าทนได้ยังไงแล้วเนี่ยโอ้มีใครอยากจะจีบไหมครับทนกลิ่นทนแดดทนฝนบ้างไหม ทนทุกอย่างเลยเด้อมาพี่มาพี่ก่อนนี่สวดด้วยกันด้วยนี่ขั้นเขียวนี่ซื้อเต๋อแมนอายุ19 ปีเจ้าของอายุเท่าไหร่17 18 เดือนโอ้เดือนนี้บอกวันที่หยัง13ใกล้จะฮอดนี่นะ23 23นี่แล้วบ่เนาะ23นี่เนาะอยู่นี่ปลายเดือนนะครับวันเกิดสาวเอิญพนักงานจ่ายตั๋วของเราถ้าเกิดว่ายังไม่เสร็จตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ Happy Birthday to you อยู่ตรงนี้แหละเนาะได้ป่ะเดินย่ำทางครับเสี่ยหนุ่มตอนนี้ทั้งทีมนี่น่าจะโสดอยู่ไอ้หนุ่ม6ล้อเขียวแล้วก็เนี่ยครับสาวจ่ายตั๋วนี่แหละน่าจะแบบน้ำหนักเท่ากันน่าจะชกกันได้หรือเปล่าไม่รู้เอาบ่มีผู้บ่าวอีดีติบ่มีของแข่งให้ว่าตั๋วเด้อเอาหายไปไหนแล้วถอยยาวเข้าไปถ้ามันฮ้อนเด้อให้ขึ้นไปนั่งหน้ารถคันนี้เด้อรับรองแอร์ก็เย็นผู้บ่าวก็บ่ม่วนมักบ่มักเบาแล้วดำบ่บ่รู้เนาะมันต้องลองคุยกันก่อนฮะเอากระทายตัวเนาะพี่น้องทางบ้านเพิ่นสิได้เห็นนําเนาะเอาบ่ได้เสียหายหยังเนาะเอาบ่ได้เรียนตินี่เรียนจบแล้วออกเรียนพอสอบอ๋อออกโรงเรียนนึกว่าออกเนี่ยมาเอาผัวสาวเอิญนะครับเอาไปแล้วมาตัวมาบรรจภัยไปสิบ่ได้ยางให้ก็ได้เด้อไปเป็นอีกน้องผู้สาวของน้องแม่นแล้วครับไปบอกว่าประคันเขียวนี่มันโสดเด้อว่ะทีนั่นเอาเอายิบเลยแบบนี้มันไม่มีโอกาสได้เจอกันหรอกเพราะว่าคันเขียวน่ะมันเอาช่องใส่ตัวไว้ข้างนอกเวลาใช่เวลาจ่ายก็หย่อนใส่กล่องเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดประตูทักถามเหมือนตีเลขตีเลขมันมึน
นี่อยู่ตรงป้อมยามพอดีกันทั้งหมด7คันนะครับมีแต่รุ่นใหญ่ละวัยรุ่นก็น่าจะเป็นหนุ่มเต๋อกับเสียอันแหละเสียอันเขาก็จะมั่นหมายกับพี่สาวจ้ะก็หูดีแค่พี่สาวคนจ่ายตั๋วอยู่ใบนี้ละมั้งคิดว่าเหลือแต่หนุ่มเต๋อละไอ้หนุ่มโสดคนเดียววัดสุยางไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาแซวกันใหม่ครับ